ครับด้านที่36นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันใส่ฮิวเหมือนเดิมเนาะเทคนิคก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราก็จะปล่อยใครหลังสุดครับแล้วก็ส่งตัวฮิวกับตัวแทงไว้ก่อนเดี๋ยวใครมาสอยเองใกล้ละใกล้ละเทคนิคด่านนี้ไม่มีอะไรมากครับส่งใครหลังสุดเลยนะสังเกตวิธีการปล่อยวูรูของเราด้วยเนาะจะได้เข้าใจว่าเวลาเราเล่นสายสอดสายแทงหรือว่าสายอะไรนะฮะลองดูแล้วกันอ่ะผ่านละได้หมีมาอีกหนึ่งตัวนะครับก็เป็นตัวแทงชั้นเลิศโอเคเรียบร้อยครับ